ฝ่ายโมกาลิกะภิกขุผู้เป็นศิษย์เก่าแก่ของพระเทวทัตมาเก่าของเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นขอให้บังเกิดความโกรธพระเทวทัตเป็นอย่างมากเลยรีบเข้าไป